เลยครับโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้มาจากบ้านต้องสาวจีนี่เลยโอ้ยนะบ้านบูซิปงพัฒนาโอ้ดูออกมาจากปงพัฒนาบูซิโอ้ยไก่สู้จริงๆเลยสามคนนะครับสามฝีพายนะครับส่งตัวนักกีฬามาเลยนะครับแต่ละหมู่บ้านครับผมเข้ามาชมการแข่งขันพายเรือประมงพื้นบ้านนะสองฝีพายกันต่อนะรายการต่อไปนี่จะเป็นสายบีของประเภทสองฝีพายครับหนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดระยองของเขาครับปูพัฒนาตั้งหนองนะครับแม่ใจหันบ้านนะครับในเรื่องของการสรุปการแข่งขัน4ทีมที่เข้ารอบเดี๋ยวเขาจะไปเช็คข้อมูลกันที่หลังนะตอนนี้ก็นี่ฮะมันพอแก่ไก่นี่มันบอกหัวทีมไหนเป็นทีมไหนนะหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านไหนมาหู้ครับทับส่วนกันไม่หมดนะ4ทีมครับนะครับชุดที่2นะครับ2ฝีพายชุดแรกทางแพวชุดที่2นะครับบ้านต้นแก่นะครับบ้านริมใจบ้านสันขวางบ้านแม่ใจหาบ้านนะครับในการจับสลากนี่ใครได้หลู่ไหนนี่จะได้เปรียบน้อยครับน้ำจะนิ่งนะเป็นหลู่ทั้งนอกคำว่าไหนนี่เหมือนไหนในกลางอ่างนอกนี่คือติดฟังเข้ารอบ2ทีมเท่านั้นเลยครับ4ทีมเข้ารอบ2ทีมในการเรียกขานลองน้ำไหนของตั้งการแข่งขันเบิ้ลจะเอาลองที่ใกล้แต่ฟังเป็นลองน้ำไหนหมู่ไม้พายขยับเนี่ยลองน้ำที่ได้เปรียบคือลองน้ำนี่ครับน้ำจะนิ่งกว่านะฮะยิงใกล้แต่ฟังมากก็ได้คลื่นกับยิงแห้งมากก็อันครับลมมันปัดน้ำเข้าฟังนะพอกระทบฟังปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคลื่นนะพายเรือสองคนแต่ยังที่บอกไว้คลิปก่อนหน้านี้ครับมันอยู่ติดดวงตัวนะใครจับฉลากได้หลู่ไหนได้เปรียบก็ถือว่าจบดีไปนะของขาวขึ้นละเสียงนกหวีดมาแล้วครับออกมาแล้วชุดที่2ได้ลองน้ำได้เปรียบแต่จะพายได้ก่อนนะต้องมาดูครับดูให้ดีลองน้ำที่1ลองน้ำที่2ลองน้ำที่3ลองน้ำลวงทองชุบเขาอยู่ลองน้ำที่4จะปากโคนะครับก็หลวงทองชุบเขาอยู่ไหนนี่นะครับต้องลองน้ำตัวเองเท่านั้นต้องลองน้ำตัวเองเท่านั้นจะปากโคนะครับคุณก้าลองน้ำหนึ่งนะก้าเอาครับได้ลองน้ำอดีตประธานใส่ยันหรือเอาลองน้ำที่1มาให้ปากครับได้ลองน้ำที่3ลองน้ำที่3ออกมาก่อนแล้วครับโอ้เสียลักไปหน่อยครับหรือไปครับท่านผู้ชมไม่แน่ลองน้ำที่2กับลองน้ำที่3มาไอ้ลองน้ำที่4ปลงปลงทองชุบเขาน่าจะนี่ฮะกับลองน้ำที่1โอ้หลู่ไหนด้วยได้เปรียบตัวตะกี้นี่พุ่งได้ไม่ได้ผาดน้อยนะฮะหัวเรียมันปัดมาตรงนะลงน้ำที่สองลงน้ำที่สี่ลงน้ำที่สองลงน้ำที่สี่เอาที่สองเข้าเด้อที่หนึ่งรอดละกองเชียร์ลงน้ำที่สองลงน้ำที่สี่ลงน้ำที่สี่เดินที่การควงไม่ได้โอ้นี่ฮะความสามารถเฉพาะตัวอาการเข้าไม่ผิดกติกาครับถึงจะพายอากาศก็ได้ครับขอให้เข้าเส้นชัยก่อนอยู่ที่เทคนิคเข้าลงน้ำของตนเองนะครับเข้าเส้นชัยก็ถือว่าถูกต้องตามกติกาครับสามฝีพายนะครับบ้านต้นตะเกียงบ้านต้นพุ่มไปสามฝีพายครับรายการต่อไปบ้านสันขวางนะครับรายงานตัวด้วยครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม